ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาตกแต่งช็อกโกแลตกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการตกแต่งจะต้องมีแบบเคล็ดลับยังไงบ้างหรือเปล่าคะพี่ยุ้ยว่าจะต้องวางจัดมุมยังไงให้ก็แล้วแต่สวยเลยค่ะแล้วแต่ชอบงั้นเดี๋ยวเราเริ่มมาแกะช็อกโกแลตที่เราได้ทำกันดีกว่าโอ้โหเจ๋งมากๆเลยค่ะจ้าเราเพิ่งรู้วิธีทำเกลียวก็ทำกันแบบนี้ค่ะง่ายมากๆเลยพี่ยุ้ยบอกว่าเรามีสตรอเบอรี่ที่ไปดิปช็อกโกแลตมาใช่ไหมกับไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ตกแต่งเหมือนทักซิโดมันแล้วก็เราเวลาเราแต่งเราก็อาจจะแปะช็อกโกแลตไปข้างๆด้วยก็ได้เราเริ่มกันเลยดีกว่าช็อกโกแลตของเราก็ออกมาแล้วค่ะและอยากจะบอกว่าน่ารับประทานมากๆเลยนี่เรามาโชว์กันดีกว่านี่โอ้โหน่าภูมิใจมากๆเลยเป็นไงคะอุ้มรู้สึกไงบ้างรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าอุ้มไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนคิดว่าผลงานของตัวเองเป็นไงบ้างก็โอเคนะอะไรของซาร่านะคะอยากจะบอกว่าเอาไปขายได้เลยทีเดียวนี่เปรียบดังมืออาชีพเพราะอะไรนะคะเพราะว่าพี่ยุ้ยสอนนั่นเองงั้นเดี๋ยวให้พี่ยุ้ยช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะว่าฝีมือของเราสองคนเป็นยังไงกันบ้างมากเลยสำหรับครั้งแรกโอ้โหขอบคุณค่ะของซาร่าก็สวยแบบสวยหวานนี่ของอุ้มก็สวยน่ารักเป็นแบบซึ่งเวลาการทำอะไรแบบนี้ก็บ่งบอกถึงนิสัยเราด้วยใช่ไหมคะเหมือนผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวเรามาตั้งชื่อกันดีกว่าไหนๆเราก็ทำแล้วอุ้มจะตั้งชื่อเค้กของอุ้มว่าอะไรดีหน้าแมวแล้วกันค่ะเค้กหน้าแมวมีแมวเพราะเราทำไมชอบแมวหรออุ้มชอบแมวด้วยค่ะส่วนตัวชอบแมวแล้วก็เพื่อนชอบบอกอุ้มหน้าเหมือนแมวด้วยมีส่วนสำหรับซาร่านะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลวาเลนไทน์แล้วก็ขอตั้งชื่อเค้กของซาร่าว่าวาเลนไทน์เค้กBig Love With Love With Sarah เอ้ยพี่ยุ้ยคะนอกจากคลาสนี้แล้วเนี่ยพี่ยุ้ยยังมีคลาสอะไรอีกบ้างคะก็มีหลายอย่างค่ะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานทุกประเภทเลยค่ะโหน่าสนใจมากๆเลยนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะลองมาเรียนดูแบบสาระกับพุ่มนะคะก็มาได้ใช่ไหมคะพี่ยุ้ยยินดีค่ะที่ไหนคะที่ร้านเทซ่าซอยทองหล่อ23เวลาเปิดเรียนนี่ก็คือช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างก็เข้าไปเช็คดูได้ในเว็บไซต์ของร้านค่ะwww.tesamomate.com พี่ยุ้ยคะแล้วก็ในเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยทางร้านพี่ยุ้ยเนี่ยได้มีเมนูพิเศษหรือว่ามีอะไรพิเศษสำหรับลูกค้าบ้างไหมคะช่วงวาเลนไทน์นะคะเราก็จะมีเป็นเซตเมนูค่ะแล้วก็สำหรับคู่รักที่มาทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันวาเลนไทน์จนถึงวันที่21เราจะมีแถมแพ็กเกจถ่ายภาพของ Magic Love Studio มูลค่า 10,000 บาทโอ้โหจริงเหรอคะสุดยอดช่วงวาเลนไทน์เราก็ยังออกเบเกอรี่พวกขนมที่เหมาะสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยค่ะถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวต้อนรับวาเลนไทน์เลยนะคะคู่รักคนไหนหรือสาวๆคนไหนอยากจะพาคู่รักมาที่นี่ก็ยินดีเลยใช่ไหมคะพี่ยุ้ยยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆเลยนะคะที่ได้สอนเราทำช็อกโกแลตให้เอาไปให้คนรักในวันวาเลนไทน์ด้วยขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะช่วงที่สาวๆทุกคนรอคอยค่ะกับช่วงเคล็ดลับสวยๆสไตล์เข้มข้นค่ะที่ซาร่าจะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกครั้งเสมอนะคะแต่วันนี้ค่ะขอยกหน้าที่ให้กับสาวอุ้มละกันเพราะว่าเห็นน่ารักน่ารักหน้าตาสดใสขนาดนี้ต้องมีเคล็ดลับดีๆเยอะแยะแน่เลยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพี่ซาร่าก็มีนิดๆหน่อยๆนะคะผู้หญิงทุกคนต้องมีอยู่แล้ววันนี้อุ้มก็มีเคล็ดลับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการออกกำลังกายมาบอกกันก็ข้อแรกนะคะพูดเยอะๆค่ะพูดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าการพูดเนี่ยจะทำให้เราเผาผลาญพลังงานได้เยอะมากข้อที่2นะคะก็คือการเกร็งหน้าท้องตลอดเวลาเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นการเผาผลาญไขมันค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะข้อนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่านอกจากเราจะช่วยประหยัดพลังงานลดโลกร้อนแล้วเรายังกระชับได้กระชับสัดส่วนด้วยค่ะก็คือการเดินขึ้นบันไดอ๋ออย่างนี้นี่เองก็คื
ือไม่ต้องไปกดลิฟต์ไม่ต้องใช้พลังงานไม่เปลืองนั่นเองแถมได้ขึ้นบันไดออกกำลังกายด้วยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเคล็ดลับสวยๆสไตล์เข้มข้นดีๆแบบอุ้มเนี่ยนะคะก็สามารถเขียนมาบอกกันได้ค่ะที่อีเมล womanwow@hotmail.com ค่ะและนอนค่ะว่าของใครได้รับคัดเลือกให้มาออกอากาศนะคะก็รับไปเลยค่ะวีต้าบริสกัดเข้มข้นเบสไทม์กิฟต์เอาไปดื่มก่อนนอนทุกวันได้กินข้าวเย็นหันทุกวันด้วยละค่ะตอนนี้นะคะเราไปพักชมมิวสิกวิดีโอกันต่อดีกว่าค่ะในช่วงวีต้ามิกซ์ฮิตมาถึงช่วงคำถามเข้มข้นก่อนนอนค่ะสนับสนุนโดยวีต้าฟูสกัดเข้มข้นดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันค่ะก่อนอื่นเฉลยคำถามก่อนนะคะที่ซาร่ากับแอนตี้ได้ไปจัดดอกไม้กันเป็นดอกไม้ประเภทอะไรคำตอบก็คือข้อ1ค่ะดอกกุหลาบกับดอกกิฟโซนั่นเองและนี่ก็คือรายชื่อผู้ที่ตอบถูกนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะรับไปเลยค่ะวีต้าฟูสกัดเข้มข้นเบสไทม์กิฟต์เอาไปดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันด้วยค่ะมาถึงคำถามวันนี้ถามว่าอะไรคะน้องอุ้มค่ะคำถามวันนี้นะคะก็จะถามว่าพี่ซาร่าและอุ้มมาทำช็อกโกแลตประเภทอะไรกันนะคะข้อ1คือไวท์ช็อกโกแลตค่ะและข้อที่2ก็คือดาร์กช็อกโกแลตค่ะง่ายอีกเช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทราบคำตอบแล้วก็รีบส่ง SMS มาได้ตามหมายเลขบนหน้าจอนี้เลยค่ะตอบถูกรับไปเลยค่ะวีต้าบริสกัดเข้มข้นเบสไทม์กิฟต์ดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันค่ะแม้วันนี้ซาร่ากับอุ้มก็สนุกกันมากเลยนะคะแต่สัปดาห์หน้าค่ะอยากจะย้ำเตือนกันอีกทีนะคะกับโครงการวีต้าเมคโอเวอร์ค่ะที่เราจะเนรมิตให้สาวๆเนี่ยสวยขึ้นอย่างมั่นใจและก็อินเทรนด์ไม่ซ้ำใครด้วยนะคะและสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาแก๊งสาวๆเนี่ยนะคะมาแปลงโฉมในรูปแบบของสาวเซอร์โอ้โหจะเซอร์จะสวยขนาดไหนต้องติดตามชมกันได้ค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้ค่ะซาร่ากับอุ้มก็ยังจะไปทำกิจกรรมแบบเข้มข้นกันต่อนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมได้ค่ะทาง True Music ช่อง29เวลาทุ่มครึ่งค่ะดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณ Museum of Siam แล้วก็ร้านเทสซ่านะคะที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆและที่ลืมไม่ได้เลยค่ะขอขอบคุณวีต้าบริสกัดเข้มข้นดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันที่ทำให้สาวๆสวยสดใสในสายเข้มข้นแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันทำไงคะอุ้มอ่ะคืนนี้อย่าลืมดื่มวีต้าคุณแล้วนอนสวัสดีค่ะ